ำหรับยุค Y2K คงไม่มีใครไม่รู้จักคู่ดูโอในตำนานคู่นี้หรอกครับโบจอยไทอัมคิงดอมนั่นเองครับตำนานแห่งเซ็นเตอร์พอยต์โดยมีการแต่งกายที่เป็นเทรนใส่เสื้อสายเดี่ยวเกาะอกจนเคยเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องการแต่งกายวาบวิวกันเลยทีเดียวนะครับและเป็นผู้นำแฟชั่นในยุคนั้นกันเลยทีเดียวสำหรับวงไทอัมคิงดอมออกอัลบั้มชุดแรกเมื่อปีพ.ศ. 2542ในสังกัดค่ายโดโจซิตี้ในเครือเบเกอรี่มิวสิกโดยอัลบั้มแรกมีชื่อว่าไทอัมคิงดอมซึ่งเป็นอัลบั้มแรกที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเธอมาดูเพลงที่เชื่อกันว่าทุกคนเคยคุ้นหูอาทิเช่นเพลงอย่าเข้าใจฉันผิดป้าชุดหน้าล่ำบึกเป็นต้นและท่าเต้นที่ทุกคนเคยเต้นกันได้ท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของวัยรุ่นในสมัยนั้นเรามาดูประวัติของสมาชิกในวงกันเลยนะครับเริ่มต้นจากประวัติของโบทีเคหรือโบสุรัตนาวีพัฒลานุกูลเกิดวันที่15เมษายนพ.ศ.2524ปัจจุบันมีอายุ42ปีปัจจุบันโบมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการของศูนย์รวมนักศึกษาแบปติสต์เป็นผู้นำนมัสการในคริสตจักรแห่งความสุขเป็นเจ้าของร้านอาหารในเครือซูมิแกนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดีพร้อมเป็นดีเจคลื่น 95.5 และเป็นพิธีกรรายการทีวีด้านชีวิตครอบครัวแต่งงานตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์โรงเรียนปิ้นรอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2554กับนายสุรัตนาวีสมรสภาสิทธิ์พัฒลานุกูลซึ่งเป็นวิศวกรหลังคบหากันมา3ปีนั่นเองกับประวัติของจอยทีเคหรือจอยกลพัฒน์สอนรัตเมธานนท์เกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2523ปัจจุบันอายุ43ปีเข้าวงการบันเทิงและเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุ14ปีเริ่มต้นงานชิ้นแรกกับมิวสิกวิดีโอเพลงทางออกของสมเกียรติอัจฉริยะชัยพาณิชย์จากนั้นจอยก็ถูกทาบทามจากสมเกียรติอัจฉริยะชัยพาณิชย์ผู้ก่อตั้งค่ายโดโจซิตี้ในเครือเบเกอรี่มิวสิกให้มาเป็นศิลปินในสังกัดและจอยก็ได้มาเป็นนักร้องคู่ดูโอกับโบสุรัตนาวีในนามของไทอัมคิงดอมโดยออกอัลบั้มไปประมาณ7อัลบั้มหลังจากนั้นในเดือนเมษายน2544ไทอัมคิงดอมก็ประกาศเลิกวงเนื่องจากจอยทีเคอ้างว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแต่กลับมีกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับจอยทีเคออกมามากมายเนื่องจากไม่มีข่าวว่าเธอไปเรียนต่อสักทีทั้งข่าวลือว่าเธอเป็นเด็กใจแตกเที่ยวเก่งติดยาเสพติดลือกันถึงกระทั่งว่าเธอท้องและหลบไปคลอดลูกที่ต่างประเทศซึ่งจอยก็ออกมาปฏิเสธข่าวทั้งหมดต่อมาในปีพ.ศ. 2547จอยทีเคก็มาเป็นข่าวอีกครั้งกลายเป็นนักโทษคดียาเสพติดศาลสั่งจำคุก8ปีเม็ดเอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายถูกจับกุมพร้อมแฟนหนุ่มในข้อหามียาบ้าถึง300เม็ดไว้ในครอบครองก่อนที่ตำรวจจะขยายผลต่อรวมยาบ้าได้อีก 4,000 เม็ดจากนั้นอนาคตในวงการบันเทิงของเธอก็ดับลงพร้อมกับการสิ้นอิสรภาพของเธอและทำให้แฟนๆของไทอัมคิงดอมได้ช็อกกันไปตามๆกันเลยทีเดียวกันนะครับต่อมาหลังจากจอยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเธอปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกพร้อมกับโบเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2556ในงานคอนเสิร์ตต่างๆทำให้แฟนๆของไทอัมคิงดอม
มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งนะครับที่สองคู่หูดูโอนี้กลับมาขึ้นเวทีพร้อมกันอีกครั้งสมกับที่แฟนๆทุกคนที่เฝ้ารอคอยกันมาหลายปีนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้าแม่สายเดี่ยวตำนานแห่งเซ็นเตอร์พอยต์ในยุค Y2K หวังว่าทุกคนคงชอบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปกันนะครับ